เปิดเหตุผลตุกกี้สุดารัตถูกปลดฟ้าผ่าหากย้อนกลับไปตุกกี้ยอมรับถูกเสียตาปลดจากชิงร้อยแต่ยังกินตังจากการเป็นพนกักงานตุกี้ชิงร้อยเคลียร์ให้สิ้นสงสัยหลังถูกลือกระจายถูกสังกัดพักงานเพราะดอดรับงานนอกบอกไม่ได้พักจากรายการชิงร้อย แต่ไม่ได้ทำแล้วโบยเสียตาอยากให้โอกาสน้องใหม่ๆเปิดใจยังเป็นพนักงานสังกัดเดิมอยู่มีสัญญาอีก10 2ถึง20ปีต่อให้หนึ่งปีทำงานหนึ่งวันก็ได้ตังเท่าเดิมไม่ไม่มข่าวขาลงคิดมากข่าวปลอมมั่วเยอะย้ำตนยังเป็นคนมีความรู้สึกลั่นขอพูดแทนศิลปินทุกท่านถ้ายัางไม่ได้ยินจากปากศิลปินเองให้เครื่องคไว้ก่อนอย่าพึ่งเชื่อ อะไรที่ไม่ได้ยินจากปากตัวเขาเองทั้งหมดทั้งมวลมีเหตุผลเหตุและผลนั้นต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของวงการบันเทิงก็ต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริง